มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงวดนี้ให้เลขมังกรแห่ขอโชคตาไข่วัดเจดีหลังให้โชคมาแล้วหลายงวดนะคะเมื่อวันที่10ธันวาคม2562ที่วัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปทำบุญขอพรและแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีจำนวนมากเลยค่ะหลังจากได้รับผลสำเร็จในการขอในเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องการงานเรื่องธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เรื่องโชคลาภค่ะทำให้มีผู้มาแก้บนกันจำนวนมากจนประทัดดังไม่ขาดสายควันไฟจากการจุดประทัดพวยพุ่งทั้งวันค่ะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับผลก็เดินทางมากราบไหว้ขอให้ไอ้ไข่ได้ช่วยเหลือตามความเชื่อกันเนืองแน่นวัดค่ะและนักเสี่ยงโชคจำนวนมากเดินทางมาทาแป้งขูดต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีที่วางอยู่ภายในวัดคอหวยต่างเล็งหาตัวเลขกันรอบๆต้นตะเคียนจนแน่นนะคะและมีคอหวยหลายรายได้ตัวเลขค่ะได้เป็นเลข7 89และเลข4 31และ23ค่ะหลังจากนั้นได้พากันหาลอตเตอรี่ตามแผงที่มาวางขายกันอย่างคึกคักนะคะเพื่อนำกลับไปรอลุ้นรางวัลใหญ่ต่อในวันที่16นี้ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ